สวัสดีครับคลิปนี้เรามี FC เอาพระมาส่งดูคือนาวาโทวสินครับวสินนาคมีก็คือเก็บสมเด็จตามตำราคนหนึ่งวันนี้เราจะมาส่องกับอาจารย์โจ๊กพี่วสันวสินครับเล่านิดนึงว่าเก็บสมเด็จยังไงอ๋อพอดีผมเริ่มต้นจากพระประจำตระกูลก่อนที่อาผมมาหามาครับจากวัดบางขุนพรมนอกครับเป็นพระชุดนี้ครับชุดไหนครับเป็นพระวังบางขุนพรมนอกนะฮะซึ่งพอศึกษาด้วยกล้องพันเอ็กซ์แล้วเนี่ยปรากฏว่าเนื้อหาสาระเนี่ยมีมวลสารเหมือนกับพระที่อาจารย์โจ๊กเล่าครับผมก็เลยสืบสอบหาอาจารย์โจ๊กวิ่งมาหาอาจารย์โจ๊กก่อนครับด้วยพระชุดนี้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็ผมก็ดูด้วยกล้อง 10x ครับมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าผมไม่เป็นพระเล่นพระไม่เป็นครับผมครับแล้วพออาเอามาให้ดูก็เริ่มศึกษาดูซุ้มดูอะไรก็เริ่มติดตาครับพอติดตาแล้วก็อยากรู้ว่ามวลสารมันเป็นยังไงก็เลยไปซื้อกล้องพันเอ็กซ์มาครับหลังจากที่ดูคลิปของอาจารย์โจ๊กครับหลังจากนั้นมาก็เก็บสมเด็จ4สาย4ตระกูลยังไง4ตระกูลก็2เดือนครับยังไงบ้าง2เดือนก็คือดูเนื้อหาสาระของแต่ละท่านท่านก็เรียกไปเข้าไปดูที่ห้องพระท่านแต่ละตระกูลก็เริ่มต้นด้วยสิงหาเสนีก่อนครับได้ไปดูของตระกูลสิงหาเสนีเลยครับท่านปิ่นสันท่านปิ่นสันครับนี่เริ่มจากท่านปิ่นสันก่อนคนแรกคือเป็นนายทหารก็ไปดูพระของตระกูลใหญ่ได้ก็ท่านใจดีครับไปหาท่านได้อยู่รังสิตเองอยู่รังสิตจากนั้นไปดูของตระกูลไหนอีกก็ท่านไม่ให้กล่าวถึงอีก3ตระกูลไม่ให้กล่าวถึงใหญ่ทั้งนั้นใหญ่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นราชองครักษ์ส่วนใหญ่โอเคครับอาจารย์โจ๊กครับเราเก็บตามตำราของอาจารย์ปิ่นสันเป็นใครก่อนนิดนึงครับท่านอาจารย์ย้อนหลังไปนิดนึงสำหรับคนไม่ดูคลิปคนที่ไม่ดูคลิปท่านก็เป็นคนเขียนหนังสืออยู่เล่มนึงด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของประวัติตำนานพระสมเด็จและท่านเองก็เคยบวชที่วัดระฆังด้วยชื่อเล่นชื่อโตด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพระธรรมถาวรเองเนี่ยท่านก็ชื่อช่วงสิงหาเสนีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะมีความเกี่ยวพันมีสายสัมพันธ์กันนะครับแล้วท่านก็มีพระสมเด็จอยู่จำนวนมากพอที่จะทำพิพิธภัณฑ์ได้เท่าพี่อ้อยครับใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงพี่อ้อยนะครับครับเป็นองค์เป็นหลายองค์หลายหลายองค์นะครับได้มาอีกกี่องค์เมื่อวันนี้หน่อยครับครับเวลาเพิ่งไปหาท่านไม่นานอาจารย์ปิ่นสันมีพระเป็นองค์เหมือนกันครับเป็นองค์อาจารย์อ่ะวันนี้เราจะมาดูของพระของอาจารย์ปิ่นสันครับที่ได้มากับมือได้มากับมือครับอ่ะมีอะไรบ้างมีนี้อันนี้มีแหวกม่านแหวกม่านนะครับที่ทำหนังสือครับผมอาจารย์ปิ่นสันทำหนังสือนะฮะครับผมถ้าเรียกว่าม่านทิพย์อาจารย์ในกลุ่มนี้เราถ้าเรายังไม่ได้ส่องอะไรเลยเราวิเคราะห์ยังไงครับอาจารย์คือตอนนี้เนี่ย ลักษณะเนี่ยเป็นกลุ่มพระพิมพ์พิเศษครับต้องใช้คำนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ากันตามนิยมเนี่ยก็คือไม่นิยมใช้คำนี้นะครับแต่คราวนี้พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยอย่างองค์นี้นะครับคือจริงๆลักษณะพระสมเด็จที่ไม่ใช่กลุ่มพระพิมพ์หลวงวิจารณ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่เป็นพระสายวังอะไรก็ดีเนี่ยลักษณะพิมพ์เนี่ยเขาจะเหมือนกันนะครับอกเขาจะเป็นอกผายและเอวคอดแหลมนะครับเกือบจะเป็นสามเหลี่ยมไม่ใช่นะครับและลำตัวเนี่ยจะยาวเหมือนกันหมดครับอย่างนี้ถ้าเราส่องดูเนื้อนะครับเราก็จะเห็นมวลสารนะครับมีพระกำแพงนะครับนะครับค่อยๆดูนะครับมีก้อนนี่น่าอันนี้น่าจะเป็นก้อนนะอาจจะเป็นก้อนหินหรือหยกนะครับเป็นแดงนะครับแต่มูลสารเนี่ยเราดูเราก็รู้เลยว่าออกไปทางปูนนะครับจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นปูนเปลือกหอยเยอะนะครับลักษณะการสร้างเนี่ยก็ต้องหลังจะเป็นพระสมเด็จไปแล้วครับแน่นอนนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยจะไม่ใช่นะครับคราวนี้เนี่ยอาจารย์อันนี้เดาไม่ได้ไหมว่าแกะพระจากพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนคือเราไม่เห็นนะครับว่าข้างในคือละหน้าตาแบบนี้นะครับครับคือจะเน้นเส้นขอบนอกองค์พระเป็นหลักใช่ครับองค์นี้พิเศษเลยเพราะว่าขอบในเนี่ยมีม่านครับนะครับแล้วเนื้อเหมือนในซุ้มเนี่ยสูงกว่าเนื้อนอกซุ้มด้วยครับนะครับตรงข้ามกันหมดนะครับซึ่งถ้าจะถามว่าปลอมเนี่ยก็ไม่น่าจะปลอมมาทำไมนะครับปลอมแล้วขายไม่ได้ครับคราวนี้หลักการพรอมพระคือต้องขายได้ถึงปลอมครับคราวนี้ลักษณะพระเนี่ยที่มีม่านมีอะไรเนี่ยมันก็น่าจะเป็นพระที่อยู่ในวัง
นะครับครับเพราะว่าพระที่อยู่ในวัดไม่มีม่านครับไม่ได้อยู่ในห้องนะครับครับคราวนี้เราลองดูเนื้อดูครับครับนะครับลองดูเนื้อนะครับอาจารย์ทดสอบแม่เหล็กดูติดไหมอาจารย์ในการดูแม่เหล็กนะครับส่วนใหญ่จะไม่ติดครับของอาจารย์ปิสันขออาจารย์ปิสันในกลุ่มนะครับผมขออนุญาตลองดูก่อนเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองเลยอ้าวไม่มีแม่เหล็กแรงดูดสูงนะครับคราวนี้นะครับก็ไม่เจอนะฮะอาจารย์ไม่เจอไม้เหล็กนี้จะไม่ได้ตีความว่าไม่แท้ก็อย่างที่บอกครับประวัติความเป็นมาที่มาที่ไปลักษณะพิมพ์เนี่ยก็เป็นองค์พิองค์ประกอบหนึ่งนะครับคราวนี้พระที่ไม่เจอไม้เหล็กหรือเจอน้อยเนี่ยมันก็มีการสร้างมีการสร้างพระกลุ่มที่สร้างพิธีวังแล้วหลังจากสมเด็จพุทธันโตเนี่ยมรณภาพไปแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ก็น้อยกลุ่มนี้ก็ไม่เหล็กดูได้น้อยมากเหล็กติดได้น้อยครับนะครับก็มีหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นกลุ่มที่แต่ว่านั่นจะไม่ใช่เนื้อปูนเป็นกลุ่มที่สร้างก่อนไปเลยนะครับก็สร้างตอนใหม่เป็นก็ดูดพอล้มครับนะครับคราวนี้เราดูเนื้อนะครับจะบอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันก็ขยายมารอบนึงแล้วนะครับครับนะฮะตรวจค่าทั่วไปเลยครับนะครับแล้วก็ดูว่าเนี่ยเนื้อเราสามารถพิสูจน์ได้ง่ายๆถ้าเราเจอปูนเยอะนะครับครับคราวนี้อย่างกลุ่มเนี้ยองค์เนี้ยที่เป็นพระวังหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ค่าหนึ่งครับที่ทะลุผ่านผิวว่าด้านในเป็นอะไรใช่ครับเราก็จะไม่เอาค่าจากผิวภายนอกหรือจะดูผิวก็ได้นะว่าไอ้ตัวนี้เป็นพลอยแท้พลอยแท้ไหมไม่น่าจะเช็คได้เช็คได้เช็คได้เงินน่าจะแท้เช็คได้อีกเช็คได้เช็คได้หมดเช็คได้หมดนะครับดูนี่ครับเนี่ยทองคำก็มีแคลเซียมนะครับกับแคนเดียม2ตัวนี้บวกกันเนี่ยมันเป็นกลุ่มปูนประคอยเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวรออีกรอบนึงนะครับเนี่ยเมื่อกี้มันมีรวมมันอยู่เกือบ9 80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวรอตอนท้ายนะครับค่าหลักๆนะครับเนี่ยเหล็กนะครับ 0.1 ไปเลยปกติเนี่ยถ้ามีอยู่ในกลุ่มพระสมเด็จปกติเนี่ยก็จะเป็น 0.7 ถึง 1 กว่าๆนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับมีน้อยมากนะครับมีน้อยมีน้อย 0.1 อ่ะน้อยมากนะครับส่วนนี้มา 0.1 เหมือนกัน2ค่านี้ลงมาแค่ไม่เยอะนะฮะรอแป๊บนึงนะฮะผมว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ของพี่ไม่ใช่ของผมถ้าใช่มันต้องใช่ของผมแต่มันใช่ของผมแล้วล่ะคือก็จะมี FC มาเอาพระมาให้ดูและอาจารย์การที่ FC ส่งพระมาให้ดูเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ยังไงเป็นนักศึกษาที่ข้อมูลในกลุ่มนี้ครับอย่างที่ผมบอกครับว่าพระที่สร้างแล้วมีแม่เหล็กน้อยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ก่อนก็หลังใช้คำนี้นะครับไม่ก่อนเป็นสมเด็จไกลเป็นตอนเป็นหลวงพี่บทตอนบทใหม่ๆทีนี้พิมพ์นี้เนี่ยลักษณะของเนื้อเนี่ยมันออกมา50 50ครับกับปูนเปลือกหอยครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นพระที่อาจจะสร้างก่อนแต่ว่าเพราะแม่เหล็กมันน้อยอ่ะครับถ้าหลังเนี่ยจะต้องมีไอ้ตัวแคลเซียมคาร์บอเนตเยอะครับอันนี้ตัวซิลิคอนเยอะครับนะครับสันนิษฐานว่าสร้างก่อนผมก็สันนิษฐานว่าสร้างก่อนครับอาจจะสร้างก่อนนะครับแล้วก็สร้างเป็นกลุ่มแบบกลุ่มวังอาจจะวังหน้าอะไรเนี่ยแกเพราะกลุ่มนู้นเนี่ยเขาก็มีสร้างมานานแล้วสร้างเป็นข้าราชบริพารเพราะว่าท่านสิงหาเสนีเนี่ยอยู่ก่อนเป็นชื่อเดียวกับปู่ผมคือสิงผมก็เลยตามสิงตามสิงไปเจอว่าประวัติของท่านสิงหาเสนีนะครับท่านเป็นทหารเอกของรัชกาลที่1ครับเป็นทหารเอกเลยเป็นทหารเอกสมัยรัชกาลที่3พูดผิดเป็นสมัยฐานเอกสมัยรัชกาลที่3ไปลบที่ลาวในปราบลาวเนี่ยยุคแรกคือพระล้างมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์จากธาตุเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นช่วงก่อนที่จะเป็น2407ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วพระวังหน้าที่สร้างเนี่ยที่เขามีตัวเลขกันเนี่ย2401ก็มีนะครับมันจะไม่ไล่เลย2401 2402 03นี่ก็มีเพราะเนี่ยเป็นไปได้ถ้าสร้างช่วงก่อนหน้านั้นนะครับ
และเป็นกลุ่มนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะว่าปูนเปลือกหอยไม่เยอะครับนะครับอย่างเงี้ยเราเห็นบางทีเราจะดูเป็นปูนใช่แต่พอดูออกมาปุ๊บเนี่ยท่าของค่าของปูนเนี่ยครึ่งครึ่งครับนะครับนั้นอย่างกลุ่มซิลิคอนอะไรนี้ก็มาจากดินครับนะครับมีกลุ่มที่เป็นดินโป่งดินอะไรพวกนี้เยอะนะครับผสมเยอะและเนื้อออกมาก็ค่อนข้างแกร่งนะครับแล้วพิมพ์เนี่ยก็ไม่ใช่พิมพ์ที่วันอยู่แล้วครับนะครับเป็นไปได้อันนี้นะครับที่เราดูจากเนื้อคราวนี้ถ้าเราดูจากตัวละเอียดนะครับมาดูต่อคือพวกนี้บางทีมันก็ช่วยตอบคำถามแต่ว่าถ้ามีเครื่องตรวจอายุเนี่ยตอนนี้สั่งไปแล้วนะครับเช็คอยู่ว่าเขามีแต่ว่าต่างประเทศมันยากมันต้องส่งไปทดสอบด้วยนะครับครับต้องส่งพระไปทดสอบด้วยอย่างเงี้ยแม่พิมพ์ของสูตรมาสมบัติสามพันดินเนี่ยนี่ก็เนื้อพระนี่มีตัวเลขชัดเจนถ้าตรวจออกมาแล้วผลปรากฏว่าค่าใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็เป็นข้อยุติเรื่องหนึ่งนะครับเพราะมีตัวเลขปีชัดเจนนะครับพวกนี้มันสามารถวิเคราะห์ได้อย่างเงี้ยครับเนี่ยดูค่านะครับเนี่ยมันก็มีค่าตัวเลขที่เป็นนัยยะสำคัญขึ้นมาเนี่ยนะครับซิลิคอน57กับอลูมิเนียม42ครับคือมันจะต้องมีตัวบางตัวที่มันให้ค่านี้อยู่ในการสร้างพระอาจจะเป็นจุดที่สมเด็จโตบอกใครจะมาทำหรือผสมมวลสารจะต้องมีตัวเนี้ยมาเป็นหลักอยู่เท่านี้ครับเมื่อตรวจในจุดที่ละเอียดแล้วเนี่ยเครื่องมันอ่านค่าได้ใกล้เคียงกันนี่มาจากคนละแหล่งเลยนะนี่ผมพิสูจน์ให้ดูนะคือพระคือยิ่งมีตัวอย่างที่ดีที่เยอะเราทำให้การวิเคราะห์ชัดเจนขึ้นเพราะว่าเราจะเจออะไรที่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับเราแต่ครับมีคลิปคุณในเทพกับคลิปผมกลับไปดูได้จะเจอค่าเนี้ยที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าทศนิยมตำแหน่งหลังๆเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันแค่นั้นเองแต่ว่าตัวหน้าเนี่ย57กับ42ในตัวเลขเดียวกันเลยนะครับก็แปลกดีเหมือนกันเนาะแปลกนะเนี่ยเราเห็นกันเลยเนี่ยคือ57กับ42ก็คงที่แต่อยู่ที่จุดทศนิยมครับแต่ว่าค่าเนี่ยที่บอกเราไปตั้งตัวเป็น1ใน10,000ของจุดนี้อีกทีนึงครับนี่เราขยายใน1ส่วน10,000นะครับใช่ซึ่งจะบอกว่าพระมาจากต่างที่กันครับแต่ว่าเหมือนกันมีจุดที่เหมือนกันเห็นไหมครับราคานี้ยังไปหาตัวที่อื่นไม่ได้นะครับต้องมาหาอาจารย์โจ๊กเท่านั้นตอนนี้ก็มีเฮียกุ๋ยพี่อ๋อทำบุญเยอะหน่อยโอเคมีกุ๋ยที่หนึ่งอันนี้เป็นของที่ตระกูลมาดูนี่ดีกว่านี่ดีกว่าพระนี่แหละสายวังเดี๋ยวเรารู้อีกทีไหมเอาอีกทีก็ได้เดี๋ยวเอาองค์นี้ก่อนเดี๋ยวสายวังเราวิเคราะห์มาอีกทีนึงเลยมาเอาเนื้อปกติก่อนอันนี้ได้จากผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆวัดบางขุนพรมครับนะครับครับของผมเองของผมคือเนื้อพระเนี่ยคือมวลสารเข้าเนี่ยดินโป่งชัดเนี้ยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเม็ดสีฟ้าซึ่งเรามองตาเปล่าเนี่ยไม่เห็นนะไม่ใช่ว่าเห็นชัดตั้งแต่เป็นองค์พระนะครับนี่นะฮะจะเห็นเฉพาะกล้องในกำลังสูงเท่านั้นนะครับอันนี้ประมาณ 3,000 เท่านะครับเนี่ยมีปักมันตีช่วยชี้ด้วยในพระกำแพงนั้นตรงกลางนี่มีเม็ดแร่เม็ดทองนะครับอยู่ด้วยนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูครับพระจากต่างที่กันนะครับแล้วก็แน่นอนอ่ะขอบซุ้มเนี่ยเราเห็นแล้วการหดเหี่ยวย่นแต่มีปกติธรรมชาตินะครับแต่พวกนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันทีนึงเพราะว่ามีการเซตตัวจากเนื้อไม่เหมือนกันก็แตกต่างกันเนี่ยพวกดินโป่งเยอะแยะอันนี้สอนไว้ใน EP ของอาจารย์แล้วนะมีครับไปไล่ดูเองนะครับอย่างพวกไล่สีเนี่ยก็จะมีอะไรอ่ะผมมีเนี่ยคุณสตอลุเขาก็วิเคราะห์ไว้คือธาตุในดินเนี่ยอย่างพวกคอปเปอร์เนี่ยทองแดงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสีทองแดงนะมันเป็นสีฟ้าสีเขียวนี่นะครับอันนั้นก็คือเป็นทองแดงที่เป็นแร่นะครับเป็นธาตุอาจารย์ใน EP ของอาจารย์นี่สอนเรื่องนี้ไว้มีอธิบายไว้เรื่อยๆใน EP ของอาจารย์อธิบายไว้เรื่อยๆนะครับดูแล้วจะรู้นะครับอันนี้อยู่ที่ด้านหลังบ้าง EP 53ครับอาจารย์พูดไว้โอ้โห FC ตัวจริง EP 53เลยใช่ครับธรรมดา EP 53นี่ทองหลวงสิทธิ์พิมพ์หลวงสิทธิ์นะครับอาจารย์พูดไว้นี่นะฮะคราวนี้เราดูแล้วโดยองค์ประกอบเนี่ยมีเม็ดทองนู่นเม็ดเล็กมากเลยอาจารย์นี่นะองค์นี้สันนิษฐานว่าแม่เหล็กดูดติดไหมมาในมุมของอาจารย์อ่อนๆ น้อยครับน้อยอ่อนๆน่าจะอ่อนๆ นะครับไม่ได้ลองลองดูนะนะครับนี่พระจาก FC นะครับเราจะมาเราก็ต้องลองหมดแล้วครับนะฮะจริงๆถ้าทีดี FC มาได้ด้วยนอกมองไว้เป็นที่ระลึกไว้เป็นตัวอย่างศึกษาเนี่ยต้องมีจริงๆเอ้าได้เข้าตัวอย่างศึกษาไว้วันหลังนี่เพราะว่ามาเรามาสองที่สถานศึกษาแม้ถ้าผมมีอย่างพี่อ้อยหรือว่ามีอย่างอาจารย์ปิ่นสันเนี่ยจะมอบให้ตอนเกี้ยวบุกเมื่อกี้เราก็ได้ไปแล้วนะเนี่ยมีเป็นโอ่งเมื่อกี้นะ
คือองค์นี้ได้นะเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะได้เบาๆครับได้เบาๆนะครับคือแม่เหล็กก็มีผลเหมือนกันนะบางคนแบบไปดูแล้วเฮ้ยมันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าแม่เหล็กมันไม่ถึงนะครับแล้วก็เนี่ยมุมนี้นี่นะครับชอบนะเวลาทดสอบเนี่ยผมก็พยายามดูทุกมุมนะครับคราวนี้ในลักษณะของพิมพ์นะครับเนื่องจากว่าคือลักษณะนี้เนี่ยออกไปทางจริงๆไปทางจะว่าหลวงศิษย์หรือช่างสิบหมู่ก็ได้นะเพราะว่าลักษณะซุ้มเขาเนี่ยเขาซุ้มสมดุลนะครับแล้วก็พิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์ชายจีวรนะแต่ว่าจันวันก่อนนู้นเขาพุ้มซุ้มที่เป็นสมดุลเนี่ยเขาเรียกอะไรทองนะเดี๋ยวก่อนมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกพระเนี่ยว่าอะไรนะมะสัดส่วนทองคำสัดส่วนทองคำอีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกเขาว่าพระสมเด็จที่ได้ที่เจ๋งที่สุดคือสัดส่วนทองคำเขาเรียกว่าสัดส่วนทองคำเดี๋ยวผมจะให้ว่าคำนี้มาจากไหนคิดได้ยังไงเนี่ยมีคนบอกว่าถ้าสัดส่วนที่สวยก็เรียกว่าสัดส่วนทองคำแต่ว่าคราวนี้แม้ว่าจะเป็นหลวงศิษย์เนี่ยครับนะครับหลวงวิจิตรถ้าอิงตามแม่พิมพ์ที่สุมาสมบัติสามพันดินนะครับถ้าเป็นยุค2408ไปแล้วเนี่ยลักษณะพิมพ์หลวงพิจารณ์หมดใช่คล้ายกันครับมีจุดสังเกตที่เหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของซุ้มการตัดกรอบกระจกออกไปทางเดียวกันเพราะเนี่ยพิมพ์มันก็จะเป็นการแยกนะครับนี่เหมือนกันนะเนี่ยเช็คค่านี่ FC FC มั่นใจ FC จำได้คลิปไหนออกจำได้ครับจำได้หมดมาจากคำว่า Golden Ratio ใช่ค่าทองค่าทองนี่นะสัดส่วนทองคำเขาใช้คำพูดที่ถูกนี่ Golden Ratio เฮ้ยสัดส่วนของวิทเวียดแมนเลโอนาร์โดเดดาวินชีใช่ครับเป็นคนครับสร้างมาตรฐานนักศิลป์ระดับหนึ่งของโลกเลโอนาร์โดอีกกลุ่มหนึ่งเขาใช้แปลว่าพระที่ดีเนี่ยที่สวยเนี่ยต้องเป็นสัดส่วนทองคำโกลเด้นเรโชแล้วเลโอนาร์โดเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยครับเป็นนักฟิสิกส์ด้วยครับ1:1.6ครับนี่มีสูตรเดี๋ยวอาจารย์มีสูตรคณิตศาสตร์ใช่ครับสัดส่วนทองเดี๋ยวคุยหน่อยว่าสัดส่วนทองคำคืออะไรที่มาที่ไปนะที่มาของสัดส่วนทองคำคือพระที่สวยเนี่ยต้องเป็นสัดส่วนทองคำองค์นี้อีกกลุ่มหนึ่งเขาเล่นสัดส่วนทองคำดูนะครับพอพูดเรื่องนี้ผมเลยเชื่อใจว่าครับทุกอย่างรูปที่ว่าที่โชว์คือครับสัดส่วนทองคำคืออะไรครับศิลปะทั้งโลกครับอันนี้ค่านี้นะครับตัวที่เป็นกลุ่มปูนเปลือกหอยเนี่ยจริงๆมันคือกลุ่มสองตัวเนี่ยมันเกือบ90%นะครับแม้เหล็กอยู่แค่ 0.7 ในค่าที่เราเจอประจำในกลุ่มพระสมเด็จจะอยู่ประมาณนี้ 0.7 1กว่าๆนะครับแล้วก็ซอนเซียงว่าเนี่ย 0.4 คือ2อันนี้รวมกันสูงสุดเลยเนี่ยก็ไม่เกิน 2.5 ถึง 3นะครับที่เป็นค่าที่ผมเจอประจำนะครับแล้วก็โอเคที่เหลือมันก็จะมีเหมือนกับมอริดีนัมแล้วเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเราเห็นแล้วว่าดูนะครับกลุ่มเนี่ยคือปูนปลวกเขาเยอะเนี่ยเรารู้แล้วว่าสร้างหลังจากเป็นสมเด็จแล้วหลังจาก2409ไปแล้วด้วยนะครับพิมพ์นี้นะครับเพราะปูนเปลือกหอยเยอะคันนี้พอเราดูค่าที่เป็นเชิงลึกนะครับนี่เราดูต่อนะครับพอนี้เราดูหมดแล้วนี่มวลสารเราก็เจอนะครับมวลสารสำคัญที่มีแม่เหล็กเราก็ดูได้นะครับแล้วก็ค่าพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์อยู่ในค่าที่ใกล้เคียงกับต้นแบบที่มีนะครับองค์นี้ได้มาจากผู้ใหญ่เป็นคุณอาผมครับเป็นลูกอันนี้นี่อะดูนี้ค่าเห็นไหมเห็นไหมค่าตำแหน่งสำคัญนะครับอยู่ที่เดิมตลอดเวลาแล้วก็เป็นเรื่องแปลกดีนะครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะ5742นี่เนี่ยบางเงี้ยเลขหลังอาจจะไม่ตรงกันครับผมครับมีแล้วก็เขาจะสแกนเจอค่านี้กันไม่น่าเชื่อว่าคืออันนี้เป็นค่ามาตรฐานได้เลยนะ57กับ42เนี่ยครับซิลิคอนกับอลูมิเนียมแล้วมันเป็น1ในหมื่นของจุดเนี้ยผมบอกว่ามันจะไปปลอมยังไงถ้าปลอมมาทั้งองค์มันต้องไปเจอตั้งแต่ค่าแรกครับคือผมจะสแกนตั้งค่าแรกก่อนแล้วแล้วก็เป็นค่าที่เป็นเชิงลึกครับว่าเนี่ยถ้าเจ๋งจริงก็ต้องเอา1ใน10,000มาปลอมส่วนนึงเอาโอ้1มันยากยากนะแล้วมันก็มาจบด้วยพวกเนี้ยครับเวลาจบมันอาจจะไปเจอค่าที่เป็นค่า 100% ใน1จุดนั้นที่เป็นแคดเมียมดูจะซ้ำๆกันแล้วเนี่ยนะครับพาราเดียมอย่างเงี้ยจะอยู่กลุ่มเนี้ยวนๆกันไปนี่เป็น FC เก็บพระตามตำนานกับบรรดาอาจารย์โจ๊กกับพี่เทพผมเป็น FC พี่เทพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นค่าระยะสำคัญไปแล้วนี่ก็ได้ทำยิงได้ราคาแพงไหมครับนี่ไม่แพงเท่านี้โอ้ตอนนี้ก็หลักล้านหมดแล้วครับพี่เ ร
นี่พูดแบบเซียนเลยเป็นเซียนแล้วเนี่ยภาพมันมีคุณค่าครับมีคุณค่าเราต้องเก็บไว้ก่อนตราบใดที่เงินมันยังไม่พอราคาไม่ถึงก็ยังไม่ให้ใครยังไม่ให้ใครยังครับยังเก็บไว้ก่อนครับผมว่าไม่ใช่เซียนห้างครับเซียนห้างเขาตั้งราคาแล้วแล้วมีพระเยอะไหมที่บ้านพระมรดกตกทอดอ๋อพระมรดกที่อาหามาให้ประมาณ10กว่าปีเนี่ยก็มีไม่เยอะครับมีแค่กำมือผมเล่นพระทีละกำมือครับพี่ครับเอาละโอเคอันนี้ครับเก็บพระตามตำราแต่ว่าทีละกำมือเดี๋ยวก่อนพูดถึงเก็บพระจากนี่ไหนๆเป็น FC ที่มาแล้วเนี่ยครับพี่ดูพระของอาจารย์โจ๊กแล้วเนี่ยเขาดูเก็บพระตามตำราของอาจารย์โจ๊กเนี่ยเรียนรู้ต้องปรับปรุงตรงไหนไหมหรือดีอยู่แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของงานวิชาการนะครับงานวิชาการก็บอกว่าดีอยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์เนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่สร้างมาตรฐานอยู่แล้วครับดีอยู่แล้วแต่ในส่วนของปฏิหารก็ต้องว่ากันอีกทีมันต้องมีปฏิหารด้วยนี่เก็บพระเขาเล่นพุทธคุณอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับครับคือที่ศึกษาพระเนี่ยเกิดจากความศรัทธาก่อนครับความศรัทธาแล้วก็พุทธศิลป์พุทธศิลป์เนี่ยสมเด็จท่านอย่างที่คุยกันเมื่อกี้ก็คือว่ารูปแบบของพุทธศิลป์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยทั้งองค์พระทั้งองค์ใหญ่องค์เล็กทั้งหลายเนี่ยจะมีมาตรฐานส่วนใหญ่คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะพระที่ดังๆฮะหลวงพ่อโสธรพระพุทธชินราชหลวงพ่อทองคำอย่างเงี้ยอาจารย์โจ๊กครับมี FC มาให้อาจารย์ดูพระเยอะไหมส่วนใหญ่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆประโยชน์ตรงนี้มีตรงไหนครับคือเราได้เห็นตัวอย่างเยอะครับนะครับทั้งพระที่แท้บ้างนะครับถึงบ้างไม่ทันบ้างเนี่ยครับคือทำให้เรามีความรู้ที่หลากหลายใครเอามาปุ๊บเนี่ยปกติท่านก็ไปเจอเซียนตีเก้แล้วเนี่ยแต่ตีเก้ด้วยสายตาครับนี้ตีเก้ด้วยไม่ได้ตีเก้ไม่ทันไม่ถึงด้วยเทคโนโลยีครับสบายใจได้ครับไอ้พี่ครับตีเก้สบายใจไหมอันไหนครับพระเทียมมาสองเนี่ยถ้าตีเก้แบบนี้สบายใจไหมถ้าตีเก้ด้วยเครื่องอผมก็สบายใจยืนยันเลยครับเพราะว่าค่าเครื่องเนี่ยแพงกว่าค่าพระครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ